ชื่อว่าที่กำเนิดของคนไทยบริเวณเทือกเขาคันตันแนวที่ที่สองเชื่อว่าที่กำเนิดของคนไทยบริเวณมณฑลเสฉวนประเทศจีนแนวที่ที่สามเชื่อว่าที่กำเนิดของคนไทยอยู่ทางตอนใต้ของจีนแนวที่ที่สี่เชื่อว่าที่กำเนิดของคนไทยอยู่ในแหลมมาลีแนวที่ที่ห้าเชื่อว่าที่กำเนิดคนไทยอยู่ในบริเวณที่เป็นประเทศไทยอยู่ในปัจจุบันเอาละทีนี้แท้จริงว่าคนไทยอยู่ที่นี่เราไม่ได้มีการแกะรอยไปที่กำเนิดของคนไทยบริเวณเทือกเขาคันตันแนวที่ที่สองเชื่อว่าที่กำเนิดของคนไทยบริเวณมณฑลเสฉวนประเทศจีนแนวที่ที่สามเชื่อว่าที่กำเนิดของคนไทยอยู่ทางตอนใต้ของจีนแนวที่ที่สี่เชื่อว่าที่กำเนิดของคนไทยอยู่ในแหลมมาลีแนวที่ที่ห้าเชื่อว่าที่กำเนิดของคนไทยอยู่ในบริเวณที่เป็นประเทศไทยอยู่ในปัจจุบันเอาละทีนี้แท้จริงว่าคนไทยอยู่ที่นี่เราไม่ได้มีการแกะรอยไปมวยไทยเต็มไปด้วยความหลากหลายที่ผสมกลมกลืนกันมากอยู่ในคำว่ามวยไทยวิวัฒนาการเนี่ยของมวยไทยนะที่รวมความหลากหลายของมวยทุกชาติซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องแกะรอยความหลากหลายที่รวมกันมาเป็นมวยไทยปัจจุบันชนิดก่อนหน้านั้นมีอาณาจักรที่ชื่อว่าศรีวิชัยศรีวิชัยถ้าเปรียบเทียบขณะนี้ก็คล้ายๆกับรูปแบบที่เรียกว่าสหพันธ์เครือข่ายมณฑลรัฐสุวรรณภูมิเราจะเห็นว่ามวยไทยก็คือในยุคสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในกองทัพของท่านมีมวยมอญมีมวยจามซึ่งเป็นมวยแขกจามมีมวยพม่าอยู่ด้วยนี่เป็นการผสมผสานของมวยชาติต่างๆของการรวมคนชาติต่างๆที่มาพึ่งบรมโพธิสมภารในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อเนื่องมาจากสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชถึงยุคพระนารายมหาราชยุคพระนารายมหาราชเนี่ยท่านคงเห็นว่ายุคนั้นเนี่ยพระนารายมหาราชติดต่อกับประเทศต่างๆมากมายมีค่ายมวยชาติต่างๆในกองกำลังผสมเหล่านั้นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นกองกำลังผสมของคนไทยนะครับนี่คือวิวัฒนาการที่แพร่หลายมากในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชปลายรัชสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยพระเจ้าศรีสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือพระองค์ได้รวบรวมตำรับตำราแม่ไม้มวยไทยในสมัยนั้นแล้วได้เผยแพร่ตำรับมวยไทยไปทั่วประเทศสยามท่านจะเห็นว่ามวยไทยจะมีดนตรีอยู่ข้างเวทีครับเป็นปีให้ปีพาดกับกรองคู่ของมวยไทยตลอดก็จะมีมวยอย่างเช่นมวยล้านนามวยชาติต่างๆก็จะมีการสักยันต์อยู่ในนั้นเป็นต้นศิลปะการสักยันต์ต่างๆเนี่ยท่านจะเห็นค่ายต่างๆก็ยังมีการสักยันต์ของเขาเป็นเรื่องวัฒนธรรมของความเชื่อของการบูชาครูทุกอย่างนี่อยู่ในนี้ท่านคงได้ยินชื่อของนายขนมต้มนายขนมต้มเนี่ยสามารถสู้เอาชนะมวยค่ายต่างๆในพม่าแสดงพิษสงของมวยไทยให้เห็นแสดงว่ามวยไทยได้ซึมไม่เฉพาะในหมู่กองทหารแล้ว
ยังซึมไปยังประชาชนระดับประชาชนทั่วไปครูมวยใหญ่เลยของโคราชเนี่ยที่ได้มีตำนานบันทึกและท่านได้เขียนตำรามวยเล่มแรกของโคราชเอาไว้คือเจ้าขุนพระเหมสมาหารเจ้าเมืองโคราชท่านก็เขียนตำรามวยไว้ด้วยเหมสมาหารก็เป็นเจ้าเมืองโคราชแล้วก็เป็นนายสนามแต่ในโคราชก็ยังมีครูมวยอื่นอีกจำนวนมากนะครับเพราะนั้นมวยโคราชในจังหวัดโคราชถ้าเราไปสืบค้นก็จะมีลักษณะแตกต่างมวยลพบุรีขึ้นที่เร็วๆเขาเอามาจากในกลืนโตสะอาดโตสะอาดหรือมือแม่นหมัดเพราะท่านขึ้นที่รวดเร็วว่องไวท่าทางของมวยลพบุรีเนี่ยตามจดมวยเนี่ยมันมีจดมวยอยู่3ลักษณะแต่ที่เขาไปค้นคว้าว่าเป็นหมัดหงายมือทีนี้หมัดหงายมือมันเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งคือหงายมือทั้งสองเรียกว่าพระการเปิดโลกนะครับต่อไปอีกหมัดหนึ่งอีกวิธีหนึ่งคว่ำมือหงายมืออย่างนี้เรียกอย่างนี้เรียกว่านาคาพ่นไฟแต่ถ้าคว่ำหมดเขาจะเรียกว่าตึงธรณีนะครับมันมีกลยุทธ์ของการใช้อันนี้มันเป็นเคล็ดลับไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ว่า3วิธีนี้ใช้แบบไหนตอนไหนมวยชายาที่มีชื่อเสียงเนี่ยจะมาจากพ่อท่านมาพ่อท่านมานี่ก่อนที่ท่านจะอุปสมบทนะฮะท่านเป็นนักรบในกรุงรัตนโกสินทร์หนึ่งในลูกศิษย์ของพ่อท่านมาก็คือท่านพระยาวัจจีสัตยารักษ์ขำศรียาภัยที่เป็นเจ้าเมืองชายาทีนี้เมืองชายาเนี่ยนะครับมันมีความสำคัญต่อแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นมวยชายาเดิมหรือมวยชายาที่มาจากพ่อท่านมาแต่มวยชายาที่มาจากพ่อท่านมาเนี่ยเป็นมวยชายาที่ทำให้นายป่องจำนงทองที่เป็นนักมวยของท่านพระยาวัจจีสัตยารักษ์นะฮะชกหน้าพระที่นั่งท่านสมมาชกหน้าพระที่นั่งพระพุทธเจ้าหลวงจริงว่าคนไทยอยู่ที่นี่เราก็จะได้มีการแกะรอยไปมวยไทยเต็มไปด้วยความหลากหลายที่ผสมกลมกลืนกันมากอยู่ในคำว่ามวยไทยวิวัฒนาการเนี่ยของมวยไทยนะที่รวมความหลากหลายของมวยทุกชาติซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องแกะรอยความหลากหลายที่รวมกันมาเป็นมวยไทยปัจจุบันชนิดก่อนหน้านั้นมีอาณาจักรที่ชื่อว่าศรีวิชัยศรีวิชัยถ้าเปรียบเทียบขณะนี้ก็คล้ายๆกับรูปแบบที่เรียกว่าสหพันธ์เครือข่ายมณฑลรัฐสุวรรณภูมิเราจะเห็นว่ามวยไทยมีรากย้อนหลังไปอีก700ปีประมาณถึง 1,400 ปีเพราะศรีวิชัยมีอายุ700ปีเราอาจไม่สามารถจำแนกได้ในลักษณะของขอบเขตดินแดนประเทศแต่สิ่งที่เห็นก็คือ
มันมาคู่กับชนชาติต่างๆที่อพยพที่มาอยู่ในดุสิตสุวรรณภูมิร่วมกับชนชาติไทยมวยเช่นเดียวกันจะมีทั้งมวยมอญมวยลาวมวยล้านนามวยแขกมวยโคราชมวยเขมรมวยจีนเช่นนี้เป็นต้นการใช้อาวุธอวัยวะต่างๆของเราร่างกายที่ครบถ้วนต่างๆเนี่ยมันเป็นศาสตร์ทางทหาร